ภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับองค์กรสาธารณกุศลและชาวจังหวัดจันทบุรีต่างร่วมกันบรรจุสิ่งของใส่ถุงยางชีพชาวจันทร์รวมใจช่วยภัยน้ำท่วมครับเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและกรุงเทพมหานครที่กำลังประสบปัญหาวิกฤตอย่างหนักครับเช้าวันนี้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีมีคณะผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่จากองค์กรภาครัฐภาคเอกชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสมาคมสโมสรชมรมสาธารณกุศลพ่อค้าและประชาชนจำนวนมากต่างร่วมกันบรรจุสิ่งของที่จำเป็นใส่ถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุงเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามโครงการชาวจันทร์รวมใจช่วยภัยน้ำท่วมที่ได้จัดการถ่ายทอดสดระดมทุนทรัพย์และสิ่งของที่จำเป็นไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาณโรงแรม KP Grand จังหวัดจันทบุรีซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาครวมทั้งสิ้น 1,797,812 บาทจึงได้นำเงินจำนวน 500,000 บาทมาจัดทำถุงยังชีพชาวจันทร์รวมใจช่วยภัยน้ำท่วมจำนวน 1,000 ชุดมูลค่าชุดละ500บาทซึ่งภายในถุงยังชีพประกอบด้วยอาหารและสิ่งของที่จำเป็นอาทิข้าวสารไฟฉายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแป้งผ้าอนามัยสบู่กระดาษชำระและขนมขบเคี้ยวสำหรับการขนส่งถุงยังชีพได้แบ่งออกเป็น2เส้นทางเส้นทางละ500ชุดโดยสโมสรไลออนจันทบุรีจะร่วมกับถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้ถึงมือผู้ประสบภัยที่เขตมีนบุรีเขตสายไหมเขตดอนเมืองและจังหวัดปทุมธานีในวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนนี้เวลาตี5ส่วนอีกขบวนจะนำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสโมสรโรตารี่จันทบูรณ์ขนส่งถุงยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนี้ซึ่งล่าสุดในขณะนี้ทางโครงการชาวจันทร์รวมใจช่วยภัยน้ำท่วมจึงเหลือเงินอยู่จำนวน 470,812 บาทจึงนำเงินดังกล่าวร่วมสมทบกับรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศลกับร้านอาหารฝากจานถนนมหาราชจะจัดขึ้นในวันที่13พฤศจิกายนนี้แล้วจึงนำเงินดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปครับสวัสดีครับวันนี้ชาวจันทร์รวมใจช่วยภัยน้ำท่วมนะครับ24จังหวัดในประเทศไทยนะครับที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ใหญ่หลวงในประเทศไทยประสบปัญหาเช่นนี้นะครับชาวจันทร์ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมก็เกิดจากบริษัทเคเบิลซีทีวีนะครับผู้เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงพร้อมกับจังหวัดจันทบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเทศบาลทุกเทศบาลแล้วก็กลุ่มสตรีอาสาสมัครพัฒนาจังหวัดจันทบุรีสโมสรไลออนจันทบุรีสโมสรไลออนจันทบุรีเมืองจันทร์ทุกภาคส่วนนะครับในจังหวัดจันทบุรีนะครับและวันนี้นะครับเราทั้งสองสโมสรไลออนจันทบุรีและไลออนจันทบุรีเมืองจันทร์นะครับมารับของถุงยางชีพเพื่อไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตมินบุรีแถวๆหนองจอกแถวๆดอนเมืองนะครับลำลูกกานะครับโดยที่ให้ความขอความร่วมมือจากกลุ่มออฟโรดนะครับซึ่งกลุ่มออฟโรดเนี่ยเขามีอยู่ประมาณ5คันเขาจะไปพรุ่งนี้ตี5นะครับทีนี้เรารถเตี้ยๆเนี่ยไปไม่ได้นะครับจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากกลุ่มออฟโรดจันทบุรีขอเข้าอีก5คันทั้งหมดเป็น10คันฮะเพราะว่าเรานำสิ่งของชาวจันทร์รวมใจช่วยภัยน้ำท่วมไปอีก5คันโดยจะออกเวลาตี5นะครับคืนวันนี้ช้ามืดวันนี้ตี5นะครับโดยไปแจกจ่ายออฟโรดไปได้แค่ไหนเอาแค่นั้นต่อจากนั้นออฟโรดไปไม่ถึงแล้วก็ใช้เรือเป็นยานพาหนะนะครับผู้ที่จะร่วมเดินทางกับพวกเราชาวไลออนนะครับซึ่งรับอาสานำถุงยังชีพนี้ไปทั้งสองสโมสรนะครับก็ตีห้านะครับพร้อมกันที่อู่ธนูทองครับพรุ่งนี้เช้าครับครับผมนายกโรตารี่สโมสรโรตารี่จันทบูรณ์นะครับวันนี้ได้มาจัดของทางจังหวัดนะครับทางสภากาชาดจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ได้นำของในวันนี้500ชุดนะครับเพื่อจะไปมอบที่จังหวัดนนทบุรีนะครับอำเภอบางบัวทองนะครับอันนี้ทางเราได้ติดต่อกับทางประสานทางนายกอบจบางบัวทองแล้วก็นายกอบจเรานะครับนายกโจ้นะครับช่วยเป็นการประสานว่าจุดไหนที่ยังไม่ได้ของบ้างอะไรบ้างนะครับวันอาทิตย์นี้เราจะไม่มอบกันเดินทางตอน8โมงเช้า
แล้วก็ติดต่อกับทางนายกอบจทางด้านนนทบุรีเนี่ยนัดเจอกันบ่ายโมงครับผมขณะที่กาชาดจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกับสโมสรไลออนจันทบุรีเมืองจันทร์ได้ร่วมจัดซื้อผ้าอ้อมและผ้าอนามัยให้แก่ผู้ป่วยจำนวน69รายที่เคลื่อนย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีครับก็ได้มาร่วมกันบรรจุถุงยังชีพนะคะและนอกจากที่จะบรรจุถุงยังชีพที่จะไปช่วยภัยน้ำท่วมคราวนี้แล้วนะคะเรายังมีการมอบเงินบางส่วนนะคะที่ช่วยซื้อแพมเพิร์สนะคะให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากในเรื่องของน้ำท่วมที่มาตอนนี้นะคะเรามีคนไข้ในที่ประสบอุทกภัยเนี่ยที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า69เคสด้วยกันซึ่งในขณะนี้นะคะขาดแพมเพิร์สนะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการนี้อยู่นะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะแพมเพิร์สชุดละ300บาทนะซึ่งทางพระปกเกล้าจะเป็นผู้ที่ดำเนินการจัดซื้อให้ท่านสามารถที่จะรวบรวมเงินนะคะบริจาคได้ที่นะคะที่สโมสรไลออนจันทบุรีเมืองจันทร์สโมสรไลออนจันทบุรีนะคะที่ CTV หรือโรงพยาบาลพระปกเกล้าหรือที่กาชาดจังหวัดได้นะคะร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องหรือผู้ที่มีจิตศรัทธาช่วยผู้ที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้นะคะร่วมบริจาคได้ค่ะขอบคุณค่ะครับโรงพยาบาลพระปกเกล้าก็เป็นโรงพยาบาลแรกๆนะครับที่รับคนไข้ส่งต่อมาจากกทมนะครับที่มีน้ําท่วมโรงพยาบาลต่างๆทั้งหมด11โรงพยาบาลที่ส่งมามีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ย69คนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้หนักๆทั้งสิ้นต้องมีใช้เครื่องช่วยหายใจใช้เครื่องช่วยชีวิตต่างๆนะครับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วก็คนไข้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดแคลนณตอนนี้ก็คือยาแล้วก็แพมพัสนะครับที่จะใช้กับผู้ป่วยเหล่านี้เพราะพวกที่มาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีญาติมาแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่ยากจนเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ช่วยกันร่วมบริจาคนะครับเป็นเงินหรือเป็นแพมพัสของผู้ใหญ่แพมพัสของเด็กนะครับเพื่อใช้กับผู้ป่วยเหล่านี้แล้วก็ผู้ป่วยเหล่านี้ที่หนักๆ ก็เราก็รับดูแลอย่างเต็มที่เครื่องมือก็มีการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลที่น้ำท่วมนะครับเอามาช่วยให้ใช้กับผู้ป่วยด้วยนะครับอย่าลืมว่าช่วยกันบริจาคนะครับเพื่อช่วยมนุษย์ผู้เจ็บป่วยที่กำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่นะครับก็มาที่สโมสรไรออนจันทบุรีเมืองจันทร์นะครับหรือว่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีหรือว่าที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าโดยตรงก็ได้ครับได้ตลอดเวลานะครับในเวลาราชการ